ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับบริษัทนิดฟอร์ไลท์สัญจรโดยผมสิริพงษ์กองสุวรรณนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราพาท่านผู้ชมมาภาคอีสานนะครับที่ไหนนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับท่านนะฮะปลูกอะไรก็มาดูกันนะอันนี้คือแปลงมันสำปะหลังนะครับเดี๋ยวมาพบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นิดฟอร์ไลท์ของเราครับตามมาเลยครับผมสวัสดีครับน้องแนะนำตัวนิดนึงครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมภาคภูมิแก้วใสนะครับอยู่ตำบลว่าตะโกเออำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับครับวันนี้ก็ได้เอานูดฟอร์ไลท์นะครับผลิตภัณฑ์นูดฟอร์ไลท์มาใช้อีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ใช้กับมันสำปะหลังนะครับพันห้วยบงครับพันห้วยบงเนาะได้ใช้จุ่มท่อนพันไหมแช่ครับแช่เลยใช่ไหมรอบนี้แช่ท่อนพันเลยครับก็แช่ไปแช่ไม่นานครับประมาณแค่5นาทีเอง5นาทีแล้วก็เอาปลูกได้เลยเพราะว่ามันจุ่มใช่มั้ยจุ่มๆๆแล้วก็ปักเลยครับมันด่วนครับก็พอแช่ปุ๊บต้นมันออกมาได้สักยอดมันนะครับออกมาได้สักประมาณ7วัน7วันผมก็เอาไอ้ตัวนี้เลยสูตร1กับเคียร่าอย่างละ5ซีซีผสมกันแล้วก็ฉีดไปแล้วก็รออีกพอได้อายุสัก21วันผมก็เอามาอีกแบบเดิมนี่แหละครับผสมแล้วก็ฉีดพอเลยครับแล้วก็วันนี้มันอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเนี่ยครับได้2เดือนแล้วครับมัน2เดือนโอ้โหแต่ว่าน่าตกใจมากต้นสูงแล้วก็ที่สำคัญคือมัน2เดือนมันจะมีแต่รากแต่อันนี้มีหัวแล้วนะครับมัน2เดือนมีหัวแล้วท่านผู้ชมนะฮะมาดูเจอๆครับเมื่อกี้เราเปิดดูเนาะครับครับครับเนี่ยครับอันนี้ใช้คู่นี้ก่อนเนาะครับอันที่ใช้แล้วแปลงหน้านั้นก็ใช้จากกระโพดมาเนาะใช่ครับกระโพดครับอันนี้ใช้ดีเลยเอามาใช้มันต่อเลยครับอันนี้ที่ทำรอบ2แล้วใช่ไหมครับทำมันรอบ2แล้วครับรอบแรกเป็นไงที่ผลผลิตที่รอบแรกได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสักเกือบ10ตันได้ครับจากกี่ไร่ครับทั้งหมดก็5ไร่อ่ะครับมันได้ประมาณ30กว่าแต่รอบนี้มันเพิ่มพอใช้นูดฟอร์ไลท์ไปปีแรกเนี่ยมันเพิ่มมาประมาณ40กว่าตันนะครับแล้วคนผ่านไปผ่านมาเห็นถามกันเลยเนาะตกใจเห็นถามเหมือนกันแต่ก็อยากซื้อใช้อยู่เหมือนกันครับครับผมนี่ใบยังเขียวใบเขียวดีครับใบใหญ่ด้วยยังใบมันอยู่เลยครับใบมันยังสังเกตใบนะครับเขียวยังมันอยู่เลยครับ2เดือนนะครับดูท่านผู้ชมสมบูรณ์มากมากเหมือนใช้สารจับใบแต่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เคมีอะไรเลยนะครับนี่ตัวเดียวครับยังใช้นูดฟอร์ไลท์อยู่เลยนี่ฮะท่านผู้ชมดูล่านะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆดูมีหัวแล้วครับ2เดือน2เดือนเป๊ะเลยนะปกติกี่เดือนถึงมีหัวครับปกติมันจะ3เดือนครับถึงจะมีหัวอันนี้รากที่ออกก่อนนะครับที่เป็นหัวแล้วยังเล็กๆน้อยๆนี่อีกที่จะตามมาเป็นหัวอีกที่จะตามมาครับรากเยอะมากเลยครับหัวของมันก็คือรากนี่แหละครับสุดยอดเป็นแบบนี้เลยครับครับผมปีแปลงที่ว่าแตกต่างกับไม่ได้ใช้มันแตกต่างกันเยอะไหมแปลงที่ไม่ได้ใช้จะเป็นฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นอันนี้ปลูกพร้อมกันไหมปลูกพร้อมกันครับอันนี้ปลูกพร้อมกันเลยโอ้โหต้นยังแตกต่างกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวชี้ผมชี้ฝั่งนู้นเลยขึ้นมาครับฝั่งนู้นเลยฝั่งตรงเห็นไหมครับนะฮะนั่นแหละครับยังแล้วมาดูฝั่งนี้ครับแทนมาดูฝั่งนี้ฮะ2เดือนพันเดียวกันไหมครับน้องภาคภูมิพันเดียวกันครับพันเดียวกันครับโอ้โหแตกต่างนี่ของผมใช้อันนี้ใช้อะไรโอ้ล้วนๆเลยครับเห็นเลยนะครับความแตกต่างความสมบูรณ์ของต้นนะฮะมันโอ้มันสูงกว่ากันเป็นศอกนะผิดกันเลยครับเขียวผิดกันเออความเขียวความแตกใบเขียวผิดกันเลยครับคนทำมันทั่วประเทศดูได้เลยครับครับต้องลองซื้อไปใช้ดูแล้วนะครับเกษตรกรมันสำปะหลังทั้งหลายนะครับถ้าอยากจะรวยด้วยวิธีทางลัดแล้วก็ใช้เงินไปน้อยๆต้องตัวนี้เลยครับตอนแรกครั้งแรกนูดฟอร์ไลท์เลยรู้จักนูดฟอร์ไลท์ได้ไงครับพี่ถามนิดนึงน้องภาคภูมิครั้งแรกรู้จักนูดฟอร์ไลท์นี่ดูผ่านรายการทีวีครับช่องมงคล Channel ตอนนี้ก็ยังออกอยู่ครับครับแล้วก็โทรไปเลยครั้งแรกงงไหมว่าใช้ดิดเดียวว่ามันจะดีครั้งแรกงงจนบางทีจ้างเขาฉีดเนี่ยเขาบอกว่าบ้าหรือเปล่าให้กูสะพายน้ำเปล่าฉีดเล่นแล้วพอผลออกมาแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้เขาเชื่ออย่างคนฉีดคนฉีดนี่เชื่อแล้วครับต้องได้บอกต่อไปเรื่อยๆครับถ้ามันดีอย่างนี้แล้วเรา
พระภูมิว่าการันตีของบริษัทนุชฟอร์ไลท์เราได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ให้เต็มหมดแล้วครับครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมน้องเขาการันตีทำกับมือนะฮะตอนนี้ถ้าสนใจสอบถามข้อมูลของน้องพระภูมิมีเบอร์ติดต่อได้เลยครับพระภูมิครับเบอร์0849618923ครับอีกครั้งหนึ่งครับครับ0849618923ครับภาคภูมินะครับครับพร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังและก็วิธีการใช้ผลิตพันธุ์นุชฟอร์ไลท์ครับทั้งข้าวโพดได้ข่าวว่าปลูกข้าวโพดด้วยนะครับแล้วก็มันสำปะหลังนะครับอันนี้เราตามใช้มาปีที่2แล้วนะครับการันตีได้นะครับครับผมก็วันนี้ผมสิริพงษ์กองสุวรรณพร้อมน้องภาคภูมิแก้วใสที่จังหวัดนครราชสีมาครับครับก็ยินดีรับใช้ท่านผู้ชมที่ผู้สนใจผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์นะครับถ้าท่านผู้ชมมั่นใจแล้วอยากจะลองเปลี่ยนดูนะครับก็ลองดูต้องลองแล้วนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนฮะใช้ก่อนรวยก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับครับผมสวัสดีครับผม